นกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหนิงจะมามาสหน้าตัวนี้ค่ะทุกคน Skindom Super Serum Mask วิตามิน D3 Go Beer ตัวนี้นะคะหนิงได้ศึกษามานะคะว่าเขาผสมอะไรลงไปบ้างนะคะมีผลวอลนัทเขาจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและดูอ่อนไวมากขึ้นนั่นเองนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนไนอาซินามายเขาจะช่วยผิวพรรณให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็นี่แหละสิ่งสำคัญที่หนิงได้หยิบมานะเขาบอกว่าไนอาซินามายด์เนี่ยเขาจะช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวให้ดูจางลงนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไม่มีสารละลายเคืองทั้ง7ด้วยนะเดี๋ยวหลังจากล้างหน้าเนี่ยเรามาพูดถึงกลับมาแล้วนะคะทุกคนเห็นแดงๆตรงจมูกหนิงนี้ไหมเมื่อคืนนะคะหนิงได้ทำโปเช่หล่นใส่จมูกตัวเองนะหนิงขอปรับสภาพผิวด้วยการลงโทนเนอร์สำลีนะคะหนิงใช้ของเซรอตนะคะเซรอตตัวนี้นะมามาสตัวนี้กันเลยนะทุกคนไม่มีกลิ่นเลยนะนี่แผ่นมาสก์ของเขาล้างหน้าให้สะอาดนะคะถ้าไม่มีเครื่องสำอางบนใบหน้าแต่ว่าเพิ่งออกมาจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอยากมาสก์หน้านิงก็แนะนำให้ล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะทุกคนรีดเหมือนเดิมนะคะทุกคนรีดโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าน้ำเซรั่มของเขาได้เยอะขนาดไหนนะก็ไม่ได้เยอะนะน้ำเขาเป็นใสๆแต่ดูข้นอยู่นะคะทุกคนเอามาทาคอได้เลยนะคะน้ำเซรั่มเขาเนี่ยซึมเร็วเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไม่มีสารที่ทำให้ระคายเคืองมีตัวไหนบ้างปกติแล้วเนี่ยหนิงมาสหน้านะเขาจะไม่มีสารระคายเคืองแค่3ตัวเองแต่ตัวนี้พิเศษนะคะไม่มีทั้ง7ตัวเลยนะ1ล่ะไม่มีแอลกอฮอล์สำคัญมากคือไม่มีสารตัวไหนที่หนิงกลัวมากกว่าแอลกอฮอล์แล้วนะคะแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมซึ่งหนิงกลัวมากๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะไม่ใช้น้ำแร่นะคะไม่มีสารที่ทำให้ไวต่อแสงไม่มีสารลดแรงตึงผิวแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะทุกคนไม่มีสีสังเคราะห์นั่นเองอุ่นใจได้เลยค่ะทุกคนก็เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ 20-30 นาทีนิงจะตั้งเวลาไว้20นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจาก20นาทีเรามาเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลอกออกนะแต่ตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นเลยนะทุกคนนวดนะคะหลังจากที่เรามาสก์เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนวดเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเซรั่มที่มันค้างอยู่บนผิวซึมลงผิวนะเราต้องนวดให้เบาที่สุดนะคะโอเคมันแห้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาให้คะแนนน้องกันค่ะล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูหน้าหนิงเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าเนียนขึ้นนะทุกคนรู้สึกว่าหน้านุ่มตะกี้หนิงล้างด้วยน้ำเปล่าเฉยๆนะเมื่อเช้าหนิงได้ล้างด้วยโฟมไปแล้วถ้าเราล้างด้วยโฟมบ่อยๆเนี่ยมันจะเสียสมดุลในผิวนะคะวันนึงเนี่ยหนิงล้างหน้าด้วยโฟมแค่2ครั้งนะคะวันไหนที่หนิงทำกิจกรรมเยอะเกินไปปลูกผักข้างนอกไปปลูกต้นไม้ข้างนอกแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแล้วรู้สึกว่าหน้าสกปรกนะคะหนิงจะล้างแค่น้ำเปล่าแค่นั้นนะวันนึงเนี่ยหนิงจะล้างด้วยโฟมแค่2เวลาแค่นั้นเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยสะอาดขึ้นมากเลยนะคะรู้สึกว่าสบายผิวมากเลยทุกคนเฮ้ยใช้ดีแบบตัวเนี้ยอันนี้ขอทาลิปสติกก่อนนะตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้ปากนุ่มขึ้นนะนี่สารกันแดดนะคะตัวนี้วันนี้อยากให้ปากนุ่มนะคะเนี่ยมันก็จะดูมีสีมากขึ้นนะคะก็จะดูเป็นขนมากขึ้นเองพอมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยหนิงจะไม่ลงโทนเนอร์นะคะแต่หนิงเนี่ยจะลงพวกน้ำตบแทนนะคะทุกคนเลยลืมนะคะใครที่มาสก์หน้าพอกหน้าสครับหน้านะทุกคนก็อย่าลืมกันแดดด้วยนะคะกันแดดเยอะๆเลยนะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนน้องเขาเลยแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะคือเขาไม่มีสารกันเสียทั้ง7อย่างหนิงก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วพอล้างหน้าออกมาเนี่ยหน้าขาวขึ้นประมาณ2เฉดเลยนะทุกคนแล้วก็เรื่องรอยสิวนะคะก็น่าจะดูอีกสัก 2-3 วันนะคะถึงจะสังเกตได้นะก็รู้สึกเลยว่าตอนนี้หน้าหนิงเนี่ยรูขุมขนกระชับขึ้นด้วยนะคะโอเคตัวนี้นะคะหนิงก็ให้10คะแนนไปเลยนะคะทุกชอบมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องกลิ่นเป็นผลิตภัณฑ์สกัดมาจากเบียร์ก็จริงนะคะแต่ไม่มีกลิ่นเบียร์ไม่มีกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าฉุนเลยนะตัวนี้นะคะหนิงก็ซื้อมาที่วสันต์นั่นเองนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยนะโอเควันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย